ออกหากินดารักเต็มใจพวกเราเบิกบานรีบมาเร็วไว้ยิ่งรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันสวัสดีค่ะเด็กๆเพลงเมื่อกี้นี้เด็กๆเคยได้ยินไหมคะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะงั้นเรามาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินดาวแจ่มใสพวกเราเบิกบานรีบมาเร็วไว้ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเพลงที่คุณเหมียวร้องเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าคะตื่นเช้ามาเด็กๆยิ้มกันหรือยังคะยิ้มให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนสิคะไหนลองยิ้มให้คุณพ่อสิคะยิ้มหันยิ้มให้คุณแม่ค่ะยิ้มแล้วอย่าลืมยิ้มให้คุณครูด้วยนะคะไหนลองยิ้มสิคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆตื่นเช้ามาเรายิ้มแล้วเราจะได้อารมณ์ดีมีความสุขวันนี้คุณเหมียวมีทักษะภาษาไทยมาฝากเด็กๆนะแต่ไม่ต้องตกใจง่ายๆมากเลยค่ะกิจกรรมของคุณเหมียวนะคะดูโฆษณาดูเด็กๆต้องสงสัยใช่ไหมคะว่าเราดูโฆษณาทำไมล่ะดูเพื่ออะไรแต่คุณเหมียวจะมีคำตอบอยู่ที่โฆษณาแล้วเวลาเด็กๆดูโฆษณาเด็กๆใช้อะไรดูโฆษณาคะใช้มือหรือเปล่าไม่ใช่ใช้อะไรคะลูกใช้ตานั่นเองนะคะแล้วใช้อะไรฟังอีกคะลูกใช้หูฟังเก่งมากเลยค่ะตาดูหูฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเหมียวมีเพลงมาฝากเด็กๆอีกหนึ่งเพลงเหมือนเดิมเพลงตาดูหูฟังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปฟังเพลงของครูเหมียวเลยค่ะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นตาไม่ทำอะไรคะลูกใช่แล้วค่ะตาเรามีไว้ดูแล้วหูล่ะคะลูกหูเรามีไว้ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะหูเรามีไว้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเหมียวจะให้เด็กๆดูโฆษณาตาตาดูหูฟังแล้วก็ต้องมีสมาธิในการดูและฟังด้วยนะคะว่าในโฆษณาเขาพูดถึงอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูโฆษณากันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆชมโฆษณากันทันหรือเปล่าคะอ้าวแล้วเด็กๆเคยชมโฆษณานมรายการนี้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเหมียวให้เด็กๆชมโฆษณาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่อันนั้นนะเวลาชมเด็กๆต้องตั้งใจฟังและตั้งใจดูนะคะว่าในโฆษณานมมีใครทำอะไรอยู่บ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมโฆษณากันเลยค่ะจากรายการโฆษณาเด็กๆจ๋าเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเห็นอะไรคะลูกเห็นเด็กผู้ชายกำลังเล่นอะไรคะลูกกำลังเล่นจรวดกับคุณพ่ออย่างสนุกสนานเลย
แล้วก็มีของเล่นเกลื่อนเต็มบ้านไปหมดจรวดก็เกลื่อนเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะโดยที่เขาไม่ได้หันหลังกลับมาเลยว่าคุณแม่เดินเข้ามาในห้องรับแขกแล้วคุณแม่ฮะตกใจเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เดินเข้าไปจะไปหาลูกแล้วก็ลื่นเหยียบอะไรคะลูกเหยียบของเล่นแล้วคุณแม่ก็เป็นอย่างไรคะล้มเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ใช่แล้วค่ะคุณแม่เดินเข้าไปแล้วก็เป็นยังไงคะเหยียบของเล่นกำลังจะเป็นยังไงคะล้มเลยค่ะแล้วลูกก็ร่อนอะไรมาคะลูกร่อนจรวดขึ้นมาคุณแม่จับปั๊บแล้วทำท่าคุณแม่ทำท่าโกรธและกำลังจะดุลูกแต่ลูกพูดขึ้นว่าคุณแม่คะคุณแม่คะผมจะพาคุณแม่บินนะคะเด็กๆเห็นอะไรอีกคะเด็กผู้ชายกำลังจะทำอะไรคะวิ่งไปหยิบอะไรคะลูกไปหยิบพัดลมนั่นเองแล้วทำไงต่อคะลูกเขาก็เปิดพัดลมแล้วก็เป่าให้ลมมันเป็นยังไงคะพัดที่จรวดเลยแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าคุณแม่ครับคุณแม่ครับผมจะพาคุณแม่บินครับแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะที่จะพาตัวเองและก็ครอบครัวของเขาขึ้นจรวดแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยใช่ไหมคะทุกๆคนมีความคิดและจินตนาการที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะมีความคิดจินตนาการชอบและอยากจะทำอะไรคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ้าวแต่อย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าไม่เก็บของเล่นบ้านของเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะสกปรกใช่ไหมคะแล้วของเล่นก็จะหายใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ